ครับท่านผู้เกียรติท่านครับวันนี้ผู้จัดแอปติสบางใหญ่ก็ได้มีการถวายพระบิดาครับเราแอปติสบางใหญ่ยินดีต้อนรับท่านครับก่อนที่เราจะดำเนินกิจกรรมต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านครับวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เราจะมีพิธีมหาสนิทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขออนุญาตอธิษฐานเพื่อล้างบาปแล้วก็เราก็จะถวายตัวเพื่อความบริสุทธิ์ของเราครับขอเรียนเชิญท่านนะครับยืนนั่งลงแล้วก็อธิษฐานพร้อมกันครับเรียนเชิญครับSo
ุณพระเจ้าที่ในเช้าวันนี้เราสามารถเพ่งมองดูพระองค์และสามารถเห็นความงามของพระองค์เฉพาะพระพักของพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงเปิดเผยตัวพระองค์เองและแผนการของพระองค์ที่มีสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นจริงและมันจะมีผลดีสำหรับเราที่เชื่อและวางใจในพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสกับเราผ่านพระคำเราขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานท่ามกลางเราเพื่อให้การนมัสการนี้ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวให้พระองค์ผูกมัดจิตใจของเราไว้และให้มันสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์และขอให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราจะทำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็กราบสวัสดีทุกๆคนนะครับและต้อนรับเราในการนมัสการในวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือน10นะครับก็เหลืออีก3เดือนปีนี้ก็จะเสร็จสิ้นลงถ้าพระเจ้าประสงค์นะครับก็ขอบพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์สำหรับเราเช้าวันนี้ผู้เล่นดนตรีของเราไม่อยู่เพราะพร้อมกับพี่โจเวนแล้วก็จอยทั้ง3คนไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะครับเริ่ม 8:00 นแล้วเขาจะเสร็จ 6:30 นก็สอบทั้งวันก็ขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อสติปัญญาและกำลังกับ3คนนะครับในการสอบพร้อมกับ400กว่าคนที่เป็นครูที่นี่นะครับแต่เป็นใบประกอบวิชาชีพครูที่ฟิลิปปินส์ก็อธิษฐานเพื่อผู้ที่จะทำสอบในวันนี้ด้วยขอบคุณคุณเลซี่นะครับแล้วก็คุณเมทส์ในการทำความสะอาดโบสถ์เมื่อวานนี้และกลุ่มของเขาในการถวายดอกไม้ขอบคุณกลุ่มแรกด้วยครอบครัวพี่ไมค์แล้วก็ครอบครัวพี่เบบงนะครับที่ได้เตรียมอาหารของเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ร่วมมือร่วมใจกันวันนี้ในการรับใช้พระองค์ร่วมกันสำหรับการประกาศนะครับการทำกลุ่มสาวกของเราเราจะทำเวลาเดิมนะครับวันอังคารนี้11โมงเช้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนสะดวกนะครับก็เดี๋ยวพี่จะไปอาทิตย์นี้นะไม่ใช่อาทิตย์นี้โอเคก็เป็นอาทิตย์นี้ก็วันอังคารเหมือนเดิมอาทิตย์หน้าพี่นัทจะไปมันไม่ใช่พักร้อนมันร้อนหรือเปล่าตอนนี้เอาพักร้อนแล้วกันเพราะบางวันมันก็ร้อนก็เราจะเลื่อนอาทิตย์หน้านะครับหรือจะคุยกันอีกทีนึงอาทิตย์หน้าว่ามันจะเป็นยังไงโอเคแล้ววันนี้เราจะมีพิธีสินมหาสนิทนะครับและพร้อมกันนั้นเราจะถวายทรัพย์ความรักด้วยก็ขอเน้นย้ำนะครับสีถุงสีฟ้าจะเป็นถวายทรัพย์ธรรมดาของเราและถุงสีแดงจะเป็นถวายทรัพย์กองเงินนั้นไปสู่ความถวายทรัพย์ความรักหรือถ้าพี่น้องไม่ได้เอาเงินสดมาแล้วจะวางไว้ในถุงถวายทรัพย์นะครับเราก็ยังสามารถส่งไปในบัญชีธนาคารของคริสตจักรของเราในชื่อของพี่ไมค์นะครับผู้ปกครองฝ่ายการเงินก็ขอพี่น้องแจ้งด้วยนะครับถ้าสมมุติถ้าไม่แจ้งเนี่ยเราส่งไปเขาจะนับว่ามันเข้าสู่ถวายทรัพย์ของเราแต่ถ้าถวายทรัพย์ความรักจะต้องเข้ากองเงินเป็นพิเศษก็มันบัญชีเดียวกันแต่ขอให้แจ้งด้วยนะครับและสำหรับการประกาศอื่นนะครับเรามีกิจกรรมสิ้นปีนี้ก็คือค่ายครอบครัวของเราเราได้เริ่มหารือกันแล้วว่าจะไปที่ไหนนะครับเราอาจจะตัดสินใจภายในเดือนนี้แล้วจะแจ้งพี่น้องให้ทราบว่าเราจะทำกันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแต่ดูเหมือนมันจะออกสิ้นปีนะครับเพราะว่าวันหยุดยาวที่ทุกคนไม่มีงานทำน่าจะยาวที่สุดก็คือสิ้นปีหรือถ้าเราจะทำสิ้นปีนี้เราอาจจะต้องทำมันไม่ไกลจากกรุงเทพครับเดินทางมันจะได้ไม่ต้องลำบากแล้วก็ไม่ต้องรถติดอะไรมากก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรภายในเดือนนี้เราจะแจ้งให้ทราบนะครับเราจะได้เตรียมกันถ้าสมมุติเราวางแผนว่าเราจะไปร่วมนะครับเราจะได้เตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในค่ายครอบครัวของเราในปีนี้ก็ขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อส่วนนี้ด้วยการประกาศของเราคงมีเท่านี้นะครับเราจะยืนขึ้นและทักทายกันแล้วกันเราจะมอบเวลาให้กับผู้นำครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องเพลงสักเพลงนะครับเพลงรักบารมีเรียนเชิญท่านI'm not afraid of the dark.
โอเควิวรณ์บทที่20นะครับเช้าวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่แต่เราจะดูแค่4ข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับข้อ1ถึง4เราจะอ่านพร้อมกันข้อ1ถึง3นะครับวิวรณ์บทที่20ข้อ1ถึง3โอเคครับพบแล้วเราจะอ่านพร้อมกันครับ1 2 3และข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลลึกและถือโซ่เส้นใหญ่ในมือของท่านและท่านจับพญานาคที่เป็นงูดึกดำบรรพ์ผู้ซึ่งเป็นมารและซาตานและมัดมันไว้ 1,000 ปีและโยนมันลงไปในบาดาลลึกนั้นใส่กุญแจและประทับตราไว้เพื่อไม่ให้มันล่อลวงประชาชาติต่างๆได้อีกต่อไปจนครบ 1,000 ปีหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งเราจะอธิษฐานนะครับพระเจ้ามันเป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งที่เราสามารถเปิดพระคำอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อเราจะรับรู้เพื่อเราจะได้รับการสั่งสอนจากคำพระคำแห่งความจริงพระคำที่มีชีวิตพระคำที่สามารถบ่งบอกเราได้ถึงอนาคตโดยเฉพาะอนาคตในวันสิ้นโลกแผนการของพระองค์สำหรับโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและสำหรับเราที่เป็นธรรมิกชนที่เป็นผู้เชื่อในพระองค์ขอให้พระองค์ตรัสกับเราผ่านพระคำในเช้าวันนี้ผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณสามารถจินตนาการโลกนี้ที่มีพระเยซูเป็นกษัตริย์ของคุณไหมที่ฟิลิปปินส์คอนเซปต์ของกษัตริย์มันดูแปลกสำหรับเรานะแต่ว่าถ้าผมมีพระเยซูเป็นกษัตริย์มันน่าจะรู้สึกยังไงและลองจินตนาการดูอีกทีนึงนะครับว่าพระองค์จะมีไม่ใช่แค่อาณาจักรในโลกแต่พระองค์จะมีบัลลังก์ที่เยรูซาเล็มก็คือศูนย์บัญชาการของอาณาจักรของพระองค์จะอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและคุณจะมีผู้ว่าประจำจังหวัดเป็นผู้เชื่อเป็นธรรมิกชนที่ไม่ได้รับการไถ่อย่างเดียวแต่ได้รับสง่าราศีก็คือธรรมิกชนที่สมบูรณ์แล้วที่ไม่สามารถทำบาปได้มันรู้สึกยังไงผู้ว่าประจำจังหวัดหรือนายอำเภอมันมีแต่นายอำเภอไม่มีนางอำเภอหรืออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมเป็นผู้เชื่อหรือผู้พิพากษาก็เป็นผู้เชื่อคุณสามารถลองคิดจินตนาการเหตุการณ์พวกนี้ได้ไหมครับเพราะว่าคำถามของเราในเช้าวันนี้พระเยซูคริสต์จะกลายเป็นพระเมสสิยากษัตริย์เราได้พูดนะครับว่าเมสสิยาคือภาษาฮิบรูของกษัตริย์เขาสัญญาพระเจ้าสัญญาไว้กับอิสราเอลว่าพระองค์จะส่งเมสสิยาพระองค์จะส่งผู้ที่พระองค์ได้เลือกผู้ที่พระองค์ได้แต่งตั้งไว้แต่พระองค์จะกลายเป็นพระเมสสิยาซึ่งเป็นกษัตริย์ได้ยังไงเพราะเมสสิยาเที่ยวแรกของพระเยซูพระเยซูเป็นเมสสิยายังไงพระองค์คือพระผู้ช่วยพระองค์ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ยังไม่ได้มีบัลลังก์ที่ได้ถูกตั้งไว้ที่เยรูซาเล็มแปลว่าพระสัญญาของพระองค์ยังมีหลงเหลืออยู่ฉะนั้นในบทนี้ข้อบทที่20เราจะถามว่าพระเยซูจะมาเป็นกษัตริย์ยังไงในการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์เพราะสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นโลกที่น่าสนใจมากโลกที่พระเยซูเป็นกษัตริย์และจะมีผู้เชื่อที่ได้รับการไถ่สง่าราศีได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้สมบูรณ์ในพระองค์แล้วที่ได้สัตย์ซื่อกับพระองค์จะร่วมครอบครองโลกนั้นกับพระองค์และโลกนั้นเป็นโลกที่เราจะเรียกว่าอาณาจักรพันปีเพราะศูนย์กลางของการศึกษานี้ก็คือพันปีซึ่งมันเป็นพันปีที่พระเยซูจะครองราชอันนี้เป็นก็เลยมันมีสมญานามใหม่ของในหลวงราชการที่9ใช่ไหมครับเป็นในหลวงพันปีถูกไหมนั้นมีสมญานามใหม่ใช่ไหมหรือพระราชินีพันปีหลวงอะไรสักอย่างผมเคยได้ยินไว้ใช่ไหมโอเคแต่พระเยซูจะเป็นกษัตริย์นาน 1,000 ปีฉะนั้นในการศึกษานี้นะครับครึ่งส่วนแรกข้อ1ถึง3จะเกิดขึ้นก่อน 1,000 ปีส่วนที่2ข้อ4ถึง6จะเกิดขึ้นระหว่าง 1,000 ปีและส่วนสุดท้ายข้อ7ถึง10
จะเกิดขึ้นหลังจากพันปีฉะนั้นเราจะแบ่งการศึกษานี้เป็น3ส่วนนะก่อนพันปีจะเกิดอะไรขึ้นช่วงพันปีจะเกิดอะไรขึ้นและหลังพันปีจะเกิดอะไรขึ้นนะเราจะเช้าวันนี้เราจะดูแค่ส่วน2ส่วนก่อนก่อนพันปีช่วงพันปีครั้งหน้าเราจะดูหลังจาก 1,000 ปีเราจะมีอะไรเพราะว่าบทที่19จบด้วยเลยครับสงครามครั้งที่แล้วสงครามอามาเกดอนใช่ไหมพระเยซูได้ทำลายศัตรูบนโลกปฏิปักษ์พระเยซูผู้เผยพระวจนะเทศได้ถูกโยนลงไปในบึงไฟก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วกษัตริย์และกองทัพที่มาสมทบและสมรู้ร่วมคิดกับปฏิปักษ์พระเยซูได้มาทำสงครามกับพระเยซูได้ถูกทำลายอันนั้นทำให้ยุคการทุกข์ยาก7ปีเสร็จสิ้นลงแต่เหตุการณ์ในบทที่20นะครับเราสามารถสรุปได้เป็น1 2 3 4เหตุการณ์คร่าวๆนะครับเหตุการณ์นี้ในบทที่20ซาตานจะถูกจับแล้วจะถูกขังเหตุการณ์ที่2พระเยซูจะครองราช 1,000 ปีบนโลกเหตุการณ์ที่3มันจะมีการกบฏสุดท้ายของซาตานและสุดท้ายในบทที่20จะมีการพิพากษาพระที่นั่งใหญ่สีขาวบทเดียวใช้เวลาร่วมๆเท่าไหร่ครับ 1,000 ปีฉะนั้นผมขออยากจะใช้เวลานานนิดนึงในบทนี้เพราะคิดดูเราศึกษา6ปีเราใช้กี่บทประมาณ14บทแต่ว่าในระยะเวลา 1,000 ปีพระเจ้าใช้ภาษาอธิบายแค่1บทและคิดดูใน1บทเนี่ยไอ้ 1,000 ปีมันที่จริงแล้วจริงเอาจริงๆนะมันแค่6ข้อคิดดูพระเจ้าอธิบาย7ปีใน14บทแต่อธิบาย 1,000 ปีใน6ข้อเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะให้เรามีประสบการณ์ใน 1,000 ปีนั้นเพื่อให้ค้นพบด้วยตัวเองพระเจ้าให้รายละเอียดคร่าวๆว่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใน 1,000 ปีแล้วรายละเอียดที่เหลือคุณค่อยไปประสบเอาเองใน 1,000 ปีเมื่อคุณไปครองราชกับพระองค์ร่วมกันที่นั่นนะฉะนั้นไอ้บทที่20เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับจบของ7ปียุคการทุกข์ยากก่อนที่พระเจ้าจะทำลายโลกนี้และสร้างโลกขึ้นใหม่ฉะนั้นระหว่างยุคการทุกข์ยาก7ปีแล้วก็ก่อนที่พระเจ้าจะทำลายโลกนี้สร้างโลกใหม่มี 1,000 ปีเป็นช่องว่างตรงกลางนั้นก่อนเพื่อให้เราจะรู้รับรู้ไทม์ไลน์นะครับหรือว่าระยะเวลาของเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นในบทนี้เราได้ถามนะครับพระเยซูจะกลายเป็นพระเมสสิยาห์กษัตริย์เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมายังไงนิมิตนี้เริ่มในข้อ1ด้วยเลยครับมีทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์อันนี้เป็นนิมิตที่ยอนเห็นนะครับและในทูตสวรรค์นี้มีเขาถืออะไรอยู่เขาถือ2 อย่างนะครับในมือของเขาข้อ1เขามีลูกกุญแจลูกกุญแจของอะไรลูกกุญแจของบาดาลลึกมันเป็นสถานที่และเขาไม่ได้ถือกุญแจอย่างเดียวเขาถือโซ่เส้นใหญ่ในมือของเขาด้วยโอเคมันเป็นภาพที่ชัดเจนของคนหนึ่งที่มาจากสวรรค์คุณมีโซ่และมีกุญแจคุณคิดว่าเขาทำอะไรกันโอเคถ้าคุณเห็นตำรวจนะครับง่ายๆเขาน่าจะมีปืนจะมีตำบองจะมีกระสุนและหนึ่งในนั้นที่เขาจะพกไปก็คือกุญแจมือถูกไหมเพราะเขาจะมาจับใครสักคนแต่เนี้ยมีกุญแจและมีโซ่ใหญ่เพราะเขาจะทำอะไรเพราะจุดประสงค์ของเขาในข้อ2ที่นี่ท่านจับพญานาคมันก็เลยต้องเป็นโซ่ใหญ่เนาะเพราะสิ่งที่เขาจะจับเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งธรรมดามันเป็นสิ่งที่มีพลังนะครับภาพแรกที่เขาใช้ที่นี่คือพญานาคซึ่งยอนอธิบายอย่างละเอียดมันไม่ใช่ภาพเดียวแต่มันมีหลายภาพและเขาอธิบายให้ชัดเจนด้วยเผื่อคุณจะหลงผิดมันไม่เหมือนพระเยซูครั้งที่แล้วไม่เคยพูดแม้สักครั้งเดียวชื่อของพระองค์แต่เรารู้ว่าเขาเป็นใครที่นี่พญานาคเป็นภาพเดียวกันกับบทที่12พูดถึงใครครับซาตานแล้วมีอีกภาพนึงงูดึกดำบรรพ์เขาระลึกถึงใครงูที่ไปหลอกอาดัมงูที่ไปหลอกเอวาที่สวนคุณไม่พลาดภาพนี้เพราะเขาคืองูแต่เขาอัปเกรดมานิดนึงในวิวรณ์ใช่ไหมเขามีพลังมากขึ้นก็คือเขามีภาพนี้ก็คือพญานาคภาษาอังกฤษใช้คำว่า dragon นะ อาจจะเป็นเพราะมันสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยถ้าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกก็จะเป็น dragon ใช่ไหมเพราะเขาไม่มีพญานาคที่นั่นแต่เพราะในแถบนี้ไม่ค่อยมีมังกรมันจิมมีก็เฉพาะจีนไม่แน่ใจมังกรกับพญานาคมันคล้ายๆกันหรือเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ภาษาของพระคัมภีร์ภาษาไทยใช้คำว่าพญานาค
ภาพนี้มันเป็นภาพเปรียบเทียบไม่ใช่เพราะเขาพ่นไฟหรืออะไรนะแต่มันพูดว่าอะไรครับซาตานดุร้ายและโหดเหี้ยมเขาก็เลยใช้ภาพนี้อธิบายซาตานโอเคซาตานคืองูดึกดำบรรซึ่งคุณไม่สามารถพลาดได้เลยเพราะเขามีคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งที่นี่ผู้ซึ่งเป็นมารและซาตานตรงๆพระเยซูครั้งที่แล้วไม่มีเนาะอันนี้ภาพนี้คุณจะไม่พลาดพอจับแล้วเขาทำอะไรดูคำที่เขาใช้นะครับเขาจับมัดมันไว้โยนลงไปลงโยนมันลงไปในบาดาลลึกใส่กุญแจประทับตราไว้คำพวกนี้กริยาพวกนี้จับมัดขังปิดห้องขังมันบอกเราว่าอะไรครับมันบอกเราว่าทูตสวรรค์นี้ที่ไปจับซาตานมีพลังมากกว่าซาตานใช่ไหมเพราะถ้ามันไม่มีพลังมากกว่าซาตานซาตานก็แค่เขี่ยๆมันทิ้งไปเตะมันฆ่ามันทิ้งได้ใช่ไหมแต่เพราะทูตสวรรค์นี้มีกุญแจของห้องขังและมีโซ่ที่จะมัดไว้มันบอกเราว่าเขามีพลังซาตานถูกโยนลงไปที่ไหนครับที่นี่ภาษาไทยใช้คำว่าบาดาลลึกภาษาอังกฤษผมเชื่อว่าอะไรนะผมเชื่อว่าภาษาไทยแปลมาถูกเพราะคอนเซปต์ของภาษากรีก the abyss ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเขาแปลมาเขาใช้ภาษาคล้ายๆกันกับภาษากรีกมันเป็นขุมลึกมันเป็นที่ที่มันลึกมากๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า bottomless ด้วยซ้ำก็คือดูเหมือนว่ามันไม่มีมันมีไม่ไม่มีมีข้างใต้ใช่ไหมมันไม่มีพื้นดินข้างล่างก็คือมันเป็นบ่อที่แบบว่าลงไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆจนคุณไม่รู้ว่าข้างล่างมันลึกเท่าไหร่มันแค่นั้นไม่ใช่ว่าโผล่ไปที่อื่นได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่ามันเป็นขุมลึกและที่เนี้ยเขาเชื่อกันนะครับในพระคัมภีร์ว่ามันเป็นที่อาศัยของคนตายและมันจะเป็นห้องขังหรือที่กักขังของวิญญาณชั่วก็คือทูตสวรรค์ที่กบฏกับพระเจ้าและมันเป็นที่เดียวกันที่เขาจะโยนซาตานลงไปเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เหมือนเป็นที่กักขังชั่วคราวใช่ไหมส่วนมากเวลาถ้าสมมติโดยเฉพาะถ้าคุณมีทำโทษไว้เยอะๆที่ฟิลิปปินส์เป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก่อนที่เขาจะส่งคุณที่บางขวางใช่ไหมเขาจะกักขังคุณชั่วคราวที่ไหนครับเรือนจำจังหวัดใช่ไหมคือคุณรอขณะคดีคุณยังรออยู่มันยังไม่เสร็จสิ้นอยู่คุณไปกักขังชั่วคราวที่เรือนจำประจำจังหวัดแล้วเขาถ้าประหารชีวิตเขาค่อยส่งคุณไปที่บางขวางถูกไหมมันไม่ใช่ที่ถาวรฉะนั้นมันเป็นที่กักขังชั่วคราวเช่น2เปโตรบทที่2ข้อ4พระเจ้าได้ล่ามวิญญาณชั่วหรือทูตสวรรค์ชั่วพวกนี้ด้วยโซ่แห่งความมืดมิดคุมไว้จนถึงเวลาพิพากษาอันนี้เป็นภาพคล้ายๆกันนะครับและซาตานก็จะอยู่ในคุกนี้ดูภาพชัดเจนนะครับที่นี่เมื่อจับแล้วใส่ลงไปที่บาดาลลึกใส่กุญแจและประทับตราไว้ผมไม่แน่ใจในภาษาไทยจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ในภาษาอังกฤษเหมือนเขาปิดผนึกปิดห้องขังไม่ให้มันออกมามันเป็นภาพชัดเจนเลยจับใส่โซ่มัดมันไว้เอาใส่เข้าคุกปิดห้องมันไม่ใช่ว่าใส่เข้าคุกแล้วเปิดไว้เฉยๆใช่ไหมปิดห้องเพื่อไม่ให้มันออกมาตลอดระยะเวลาเท่าไหร่ครับ 1,000 ปีและมันเป็นครั้งแรกที่พูดถึงในข้อ2นะเพราะในข้อ2ถึงข้อ7เขาจะพูดถึง 1,000 ปี6ครั้งแปลว่าคอนเซปต์นี้สำคัญในช่วงนี้ก็คือ 1,000 ปีจุดประสงค์ที่ซาตานจะต้องถูกขังเพราะอะไรครับข้อ3ถูกขังแล้วเพื่อไม่ให้มันล่อลวงประชาชาติต่างๆได้อีกต่อไปจนครบ 1,000 ปีโอเคอันนี้คือจุดประสงค์ที่มันจะถูกขังปฏิปักษ์พระเยซูและผู้เผยพระวจนะเท็จเพิ่งถูกโยนลงไปที่ไหนครับบึงไฟนรกมันไม่สามารถนำการกบฏได้แล้วใช่ไหมและกองทัพที่กบฏกับพระเยซูก็เพิ่งถูกพระเยซูฆ่าตายในสงครามอามาเกดอนตอนนี้มันเป็นตาของซาตานแล้วซึ่งเป็นแหล่งที่มาของอำนาจของการหลอกลวงมนุษยชาติตอนนี้มันก็ถูกขังไม่มีโอกาสแล้วสำหรับผู้ที่ล่อลวง
ป็นเหมือนผู้นำบัญชาการเขาเหมือนเป็นแม่ทัพของผู้ที่จะหลอกลวงประชาชาติเป็นผู้นำที่จริงของการกบฏต่อพระเจ้าใครให้อำนาจกับปฏิปักษ์พระเยซูซาตานใครให้อำนาจกับผู้เผยพระวจนะเท็จเพื่อหลอกลวงในศาสนาเท็จก็เป็นซาตานฉะนั้นไม่มีซาตานแล้วที่จะเป็นผู้นำการหลอกลวงเขาจะถูกขังนานเท่าไหร่ครับจนกว่าจะครบ 1,000 ปีดูเหมือนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาจะเน้นย้ำที่นี่นะครับคำว่าจนกว่ามันคือกรอบเวลาที่เขาจะถูกขังมันเป็นเวลานานแต่มันเป็นเวลาชั่วคราวเพราะเขาจะไม่อยู่ที่บาดาลลึกตลอดไปเพราะมันไม่ใช่คำตัดสินตลอดชีวิตคำตัดสินของเขาที่จะอยู่ในบาดาลลึกชั่วคราวเท่าไหร่ 1,000 ปีมันนานนะครับแต่มันแค่ชั่วคราวเพราะข้อ3มันบอกกับผมว่าอะไรครับหลังจากนั้นมันจะต้องถูกปล่อยจะถูกปล่อยทำไมพระเจ้าพงกักขังไปไว้แล้วจะปล่อยมันทำไมเพราะหลังจากนั้นเมื่อปล่อยไปแล้วมันจะทำอะไรครับมันจะออกมาหลอกประชาชาติอีกและนำการกบฏสุดท้ายกับพระเยซูผมจะพูดรายละเอียดของการปล่อยของมันในข้อ7ถึงข้อ10นะครับเพราะก่อนจุดจบของซาตานมันจะถูกปล่อยก่อนแล้วมันจะนำการกบฏสุดท้ายภาษาอังกฤษใช้คำว่า last stand คือมันคือศึกของสงครามสุดท้ายของซาตานกับพระเยซูแล้วมันจะถูกจัดการที่นั่นแต่คร่าวๆนะครับมันจะถูกกักขัง 1,000 ปีก่อนบทเรียนแรกนะครับเมื่อพระคริสต์จะกลับมาบนโลกพระองค์จะกักขังซาตานก่อนตลอดระยะเวลาเป็นพันปีการครองราชย์ของพระองค์เพื่อให้การทำงานของมารดูนะหยุดระงับแต่ขอพูดไว้ว่าชั่วคราวงานแรกของพระเยซูที่มาก็คือทำสงครามอามาเกดอนพระเยซูชนะปฏิปักษ์พระเยซูและผู้เผยพระวจนะเท็จงานที่สองของพระเยซูก็คือจะกักขังซาตานโดยทูตสวรรค์แต่การกักขังนี้จะระงับการทำงานของมารชั่วคราวนานเท่าไหร่ครับพันปีแต่ผมอยากจะให้คุณลองจินตนาการโลกที่ไม่มีซาตานเมื่อกี้ผมให้คุณจินตนาการมีพระเยซูเป็นกษัตริย์แต่ตอนนี้ผมอยากจะให้คุณจินตนาการโลกที่ไม่มีซาตานเขาเป็นพ่อแห่งความเท็จเป็นพ่อของการหลอกลวงฉะนั้นคุณลองจินตนาการโลกที่มีการหลอกลวงน้อยลงหรือไม่มีอีกเลยมันจะดีไหมไม่มี18มงกุฎไม่มีนักต้มตุ๋นไม่มีคนทำสแกมไม่แน่ใจใช้คำเดียวกันในภาษาไทยหรือเปล่าไอ้พวกที่ชอบหลอกหลอกกินคนอื่นผมเชื่อว่าการโกหกจะน้อยลงหรือจะไม่มีอีกเลยเพราะซาตานคือแหล่งที่มาถ้าไม่ใช่ของการล่อลวงหลายประการก็อาจจะการล่อลวงทั้งหมดนะครับฉะนั้นแค่ลองจินตนาการโลกที่ไม่มีผู้ล่อลวงที่เก่งกาจที่สุดน่าจะมีบาปน้อยลงเนาะไม่มีนักการเมืองที่เสื่อมน่าจะดีไหมรัฐบาลจะดีบ้านเมืองจะสงบสังคมจะสงบครอบครัวจะสงบใช่ไหมให้เราเข้าใจก่อนนะครับเพราะมันเน้นย้ำถึงพันปีเรามี3กลุ่มที่เชื่อเรื่องพันปีนะครับความเชื่อแรกก็คือผู้ที่เชื่อพระเยซูจะกลับมาก่อนเราได้พูดอันนี้ในบทที่4แล้วคร่าวๆนะครับเขาเชื่อกันว่าการพยากรณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่คือการพยากรณ์การถอดถอนซาตานอย่างสมบูรณ์จากโลกในยุคทองพันปีของความชอบธรรมในสังคมสันติภาพทั่วโลกความสุขสบายฝ่ายร่างกายโดยมีพระคริสต์เป็นพระราชาบนโลกคือเขาจะเอาซาตานออกมาเพราะพระองค์จะเอาซาตานออกจากโลกชั่วคราวโลกนั้นจะมีความชอบธรรมในสังคมจะมีสันติภาพทั่วโลกเพราะไม่มีซาตานเป็นกบฏไม่มีพูดคู่ต่อสู้ใช่ไหมและมันจะมีความสุขสบายฝ่ายร่างกายและมีพระเยซูเป็นพระราชาอันนี้คือความเชื่อแรกนะพระเยซูจะกลับมาก่อนพันปีความเชื่อที่สองเชื่อว่าพระเยซูจะกลับมาหลังจากพันปีก็ยังเชื่อว่ามันเป็นยุคทอง
แต่พระเยซูจะไม่กลับมาจนกว่าจะเสร็จสิ้นยุคนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายละเอียดเพิ่มเติมของถ้าพระเยซูกลับมาหลังจากพันปีมันหมายความว่าอะไรและสุดท้ายมันมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อเลยว่าจะมีพันปีเพราะคนพวกนี้เข้าใจว่าพระคัมภีร์ใหม่สอนว่าพระเยซูได้มัดซาตานแล้วในการมาครั้งแรกของพระองค์แต่การมัดนี้มันจำกัดเราจะดูข้อพระคัมภีร์นะครับมัทธิวบทที่12ข้อ29พระเยซูบอกอะไรครับถ้าคุณจะเข้าบ้านใครสักคนแล้วไปขโมยอ่ะคุณต้องมัดมือมันไว้ก่อนใช่ไหมอันนี้คือภาพเปรียบเทียบของพระเยซูว่าเมื่อพระองค์มาพระองค์ได้มัดซาตานไว้แล้วส่วนหนึ่งมันก็เลยมีภาษามวยใช่ไหมมัดมือชกใช่ไหมมันชกยากถ้ามันถูกมัดมือแต่อันนั้นมันไม่ได้มัดแบบสนิทนะครับเพราะตอนนี้เรารู้ในปัจจุบันซาตานก็ยังมีการทำงานของมันอยู่แต่ว่าดังนั้นผู้ที่ไม่เชื่อในพันปีโต้แย้งว่าอะไรครับการจับซาตาน1,000 ปีพูดถึงการแพร่กระจายของข่าวประเสริฐกับประชาชาติในยุคนี้และการยับยั้งในปัจจุบันของผู้ข่มเหงคริสตจักรจนกว่าจะมีการกบฏก่อนพระเยซูคริสต์จะกลับมาเขาก็เลยเชื่อนะครับว่ามันจะไม่มีการมัดจริงแต่เพราะซาตานได้ถูกจำกัดการประกาศข่าวประเสริฐจะแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นเพราะจะไม่มีใครต่อต้านการทำงานของพระเจ้าผ่านการกระจายของข่าวประเสริฐและมันจะมีการยับยั้งการข่มเหงของผู้เชื่อมากยิ่งขึ้นแต่คำถามของผมนะในเรื่องการมัดซาตานเนี่ยแล้วผมได้ถามแล้วมีหลายคนถามนะถ้าพระเจ้าสามารถมัดซาตานไว้ 1,000 ปีเพื่อไม่ให้มันหลอกลวงประชาชาติทำไมพระเจ้าไม่มัดมันไว้ตั้งแต่แรกเลยเมื่อมันกบฏครั้งแรกเพราะถ้ามันถูกมัดไว้ตั้งแต่แรกตอนมันกบฏเสร็จนะถูกโยนออกมาจากสวรรค์ใช่ไหมถ้ามันถูกมัดไว้และถูกกักขังไว้มันจะเข้าไปหลอกอาดัมได้ไหมมันจะเข้ามาหลอกมนุษย์ได้ไหมมันจะเข้ามาล่อลวงพระเยซูที่ถิ่นทุรกันดารได้ไหมมันน่าจะดีเนอะถ้าโลกนั้นโลกที่เราประสบมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ในอนาคตนะไม่มีซาตานเพราะมันถูกมัดผมขอบอกนะครับว่ามันไม่มีคำตอบชัดเจนจากพระคัมภีร์กับคำถามนี้เพราะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราและเราจะไม่เข้าใจมันโดยสิ้นเชิงแต่มีนักเทศคนหนึ่งนะครับชื่อจอห์นไปเปอร์เขาเสนอว่าพระเจ้าได้รับเกียรติมากกว่าที่พระองค์ไม่ได้พิพากษาซาตานทันทีอันนี้เขาแค่คาดเดานะครับมันเป็นความคาดเดาของเขาเฉยๆมันไม่ได้ถูก 100% นะแต่ผมตกลงกับเขาว่าพระเจ้าได้รับเกียรติมากกว่าที่พระองค์ไม่ได้พิพากษาซาตานทันทีเพราะว่าการทรงไถ่ของพระเจ้ากับมนุษย์ที่ทำบาปได้รับการเปิดเผยในชัยชนะของพระองค์เหนือซาตานในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พระเจ้าเลือกที่จะมีศัตรูพระเจ้าเลือกที่จะเอาชนะศัตรูในแนวทางนี้ในที่สุดแล้วศัตรูนี้ได้ถูกมัดไว้ถูกมัดไว้ด้วยทูตสวรรค์ไม่ใช่โดยพระเยซูจำไว้นะพระเยซูไม่ได้ทำมัดมันไว้พระเจ้าแค่ใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมันบอกเราว่าอะไรครับซาตานนั้นมีพลังซาตานนั้นฉลาดแต่ว่ามันยังมีทูตสวรรค์ที่มีพลังเหนือกว่ามันมีพลังมากพอที่จะมัดมันไว้และมีคำถามอีกคำถามหนึ่งถ้าซาตานถูกมัด 1,000 ปีทูตสวรรค์ที่กบฏที่เหลือจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะถ้าคุณมัดหัวหน้าสมุนมันยังทำงานได้นี่จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันมีคนเสนอนะครับอันนี้เป็นจอห์นมาคาร์เธอร์เขาบอกนะครับการจับไม่ใช่เฉพาะซาตานเท่านั้นแต่รวมถึงเหล่าวิญญาณชั่วด้วยก็แน่นอนนะเพื่อให้โลกนี้มีสันติภาพไม่จับหัวหน้าอย่างเดียวไปจับสมุนของมันด้วยและการกักขังพวกมันจะเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิงในอาณาจักรพันปีในเมื่ออิทธิพลร้ายของพวกมันได้ในทุกส่วนของความคิดและชีวิตมนุษย์จะหายไปมันไอ้นี้ไอเดียดีนะครับและมันเป็นไอเดียที่เป็นไปได้มันเป็นมุมมองที่ผมชอบถึงแม้ว่าผมไม่ตายตัวกับมัน 100% เพราะมันแค่เป็นการคาดเดาอีกส่วนหนึ่ง
พราะผมเชื่อว่าโลกนี้จะไม่มีสันติภาพตราบใดที่มันยังมีวิญญาณชั่วไม่ใช่แค่ป้วนเปี้ยนนะครับแต่ทำงานใช่ไหมฉะนั้นในโลกพันปีนี้เมื่อพระคริสต์จะกลับมาบนโลกพระองค์จะทำอะไรครับพระองค์จะกักขังซาตานผ่านทูตสวรรค์ตลอดระยะเวลาพันปีการครองราชของพระองค์เพื่อให้การทำงานของมารนั้นหยุดระงับแต่เป็นการหยุดระงับชั่วคราวชั่วคราวแต่ผมโอเคละพันปีอย่างน้อยให้ผมลิ้มรสประเทศไทยหรือประเทศฟิลิปปินส์ที่ไม่มีซาตานมันจะได้รู้สึกดีบ้างเนาะก่อนที่พระเจ้าจะเปลี่ยนโลกนี้ขอให้โลกนี้ให้ไถ่การให้เขาเรียกอะไรเปลี่ยนโฉมใช่ไหมส่วนมากเวลาคุณไปทำผิดอะไรไว้แล้วโลกนี้มันสกปรกทำความสะอาดรีโนเวทใช่ไหมภาษาอังกฤษให้ซ่อมแซมภาพและให้ผมอยู่ในโลกนี้ที่ไม่มีซาตานสักทีและลูกสมุนของมันน่าจะดีมันเป็นชั่วคราวแต่ชั่วคราวที่ยาวเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ปีเดียวพันปีก็โอเคแล้วแล้วยอนเห็นอะไรข้อ4ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์เพราะพันปีนี้จะเป็นอาณาจักรมานิมิตที่2ของซาตานซาตานเห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์บัลลังก์พวกนี้คืออะไรบทที่4ยอนเห็นบัลลังก์ของพระเจ้าพระบิดาที่สวรรค์บัลลังก์ที่มีสง่าราศีบัลลังก์ที่พระเยซูนั้นนั่งและที่สวรรค์หลายครั้งนะยอนเห็นบัลลังก์24บัลลังก์อีกรอบๆ บัลลังก์ของพระเจ้าเป็นบัลลังก์ของใครครับบัลลังก์ของผู้อาวุโส24คนแต่บัลลังก์ที่นี่คืออะไรจอห์นฮิลนะครับบอกจะมีหลายบัลลังก์ถูกตั้งสำหรับธรรมิกชนทุกคนบัลลังก์ที่เขาเห็นที่นี่ไม่ใช่ของพระเยซูไม่ใช่ของอาวุโสแต่เป็นอะไรครับของธรรมิกชนที่จะนั่งในคุณลักษณะของกษัตริย์และผู้พิชิตหรือผู้เอาชนะและจะนั่งด้วยสันติภาพและสงบนิ่งไม่ถูกรบกวนและสมบูรณ์เพราะว่าแดเนียลบทที่7ข้อ9ขณะที่ข้าพเจ้ายืนอยู่มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้และผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิประทับฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะพระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิงมันไม่มีบัลลังก์ของพระเจ้าอย่างเดียวแต่ที่นี่มีหลายบัลลังก์ของผู้ที่ร่วมครองกับพระองค์ผมเชื่อนะครับที่สวรรค์หรือในตำหนักใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่า heavenly court ผมเคยดูหนังเกี่ยวกับอยุธยานะก็คือกษัตริย์จะมีบัลลังก์ที่สูงกว่าใครใช่ไหมแต่รอบๆเนี่ยจะมีเก้าอี้อื่นๆข้างๆมีเก้าอี้ของมเหสีอีกข้างหนึ่งมีเก้าอี้ของเจ้าชายข้างล่างจะมีเก้าอี้ของที่ปรึกษาหรือพวกแม่ทัพของเหล่าทัพใช่ไหมภาพคล้ายๆกันมันจะไม่มีของพระเยซูอย่างเดียวแต่จะมีของผู้ที่จะมาร่วมครองบัลลังก์นี้กับพระองค์เขาก็เลยเห็นบัลลังก์นี้นะครับโอเคและเขาอธิบายเพิ่มเติมนะสิทธิอำนาจในการครอบครองอาณาจักรที่สอดคล้องกับคุณลักษณะกษัตริย์ของพวกเขาตำแหน่งนั่งอยู่บนหลายบัลลังก์มันก็เลยไม่แปลกนะแต่ข้อ4มีคำอธิบายแปลกอีกอันหนึ่งที่นี่บัลลังก์นี้ไม่ใช่ของผู้ครองราชอย่างเดียวแต่เขาได้รับมอบอำนาจในการทำอะไรครับในการพิพากษาสรุปบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ของกษัตริย์หรือผู้พิพากษาเพราะภาษากรีกใช้คำว่าที่นั่งเฉยๆคือที่นั่งของกษัตริย์หรือที่นั่งของผู้พิพากษาได้แต่กับคำอธิบายที่นี่ดูเหมือนว่าเป็นการพิพากษาใช่ไหมแต่ข้อคิดนี้ผมเชื่อนะครับเขาคิดดีนะธรรมิกชนไม่ได้พิพากษาคนชั่วเพราะมันเป็นงานของพระเยซูคนเดียวแต่เราเข้าใจว่าความรับผิดชอบหรือการพิพากษาที่นี่ก็คืออะไรครับความยุติธรรมนั้นได้ถูกกระทำกับพวกเขาซึ่งไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบันง่ายๆภาษานี้ถ้าผมเข้าใจมันถูกนะในพันปีนั้นธรรมิกชนได้นั่งในฐานะกษัตริย์และเขาได้รับการพิพากษาอย่างยุติธรรมในพระเยซูโอเคบุคคลของพวกเขาจะถูกประกาศว่าอะไรครับพวกเขาเป็นคนชอบธรรมและ
คุณลักษณะนิสัยของพวกเขาจะรับการลบล้างเมื่อเขาได้รับการใส่ร้ายเท็จใดๆอะไรก็ตามในพันปีนั้นพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมกับธรรมิกชนของพระองค์ว่าไม่มีผู้ครองบัลลังก์กับพระองค์นั้นครองบัลลังก์เพราะเขามีทิฏฐิหรือเพราะเขาเป็นคนบาปเพราะเขาได้รับความยุติธรรมในพระเยซูตอนที่เรายังอยู่บนโลกเนี่ยอาจจะมีคนใส่ร้ายเราว่าเนี่ยคุณเป็นคนบาปคุณยังมีข้อบกพร่องอยู่แต่ภาพนี้มันแสดงให้เราเห็นว่าไม่มีผู้ครองบัลลังก์กับพระเยซูใน 1,000 ปีที่ไม่สมควรอยู่ในนั้นเพราะเขาได้รับความยุติธรรมในพระองค์ใน7ปีอาจจะมีคนใส่ร้ายธรรมิกชนที่สัตย์ซื่อกับพระเยซูว่าเป็น enemy of the state ว่าเป็นศัตรูของชาติใช่มั้ยคุณเป็นกบฏแต่ว่าใน 1,000 ปีที่คุณจะครองบัลลังก์กับพระเยซูคุณจะนั่งบัลลังก์ที่ยุติธรรมเพราะคุณได้รับความยุติธรรมในพระองค์บทเรียนที่2นะครับในการกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูเหล่าธรรมิกชนจะได้รับสง่าที่ได้รับสง่าราศีแล้วจะรับความชอบธรรมและความยุติธรรมจากศัตรูของพวกเขาเพื่ออะไรครับเพื่อรับอาณาจักรในพระองค์โอเคพระเยซูจะไม่กักขังศัตรูคือซาตานอย่างเดียวแต่ธรรมิกชนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงรับสง่าราศีแล้วจะรับความชอบธรรมและความยุติธรรมจากศัตรูเพื่อว่าเขาจะรับอาณาจักรในพระองค์ก็เลยอย่าแปลกใจนะครับว่าสดุดีพูดนี้สดุดีบทที่8ฮีบรูบทที่2ว่าอะไรครับมนุษย์เนี่ยได้ถูกสร้างโดยพระเจ้าต่ำกว่าทูตสวรรค์นิดเดียวใช่ไหมเราเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าสร้างต่ำกว่าทูตสวรรค์นิดเดียวเพราะอะไรครับพระเจ้าให้เราครองอำนาจร่วมกับพระองค์เราไม่ใช่สัตว์แล้วมันมีภาษาไทยใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานไม่แน่ใจผมยังจนถึงวันนี้ผมยังไม่เข้าใจนะแต่ดูพูดแล้วดูเหมือนว่าเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยหรือเปล่าหรือสกปรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราไม่ใช่สัตว์เราดีกว่าสัตว์เราดีกว่าโลกพระเจ้าได้สร้างเราต่ำกว่าทูตสวรรค์นิดหนึ่งหรือต่ำกว่าพระองค์นิดหนึ่งที่จริงภาษานั้นสามารถโต้แย้งได้ว่าเราอาจจะสูงเท่าทูตสวรรค์ก็ได้หรือเราอาจจะสูงกว่าทูตสวรรค์ก็ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้ให้ทูตสวรรค์ครองร่วมกับพระองค์แต่พระเจ้าให้ธรรมิกชนครองร่วมกับพระเยซูในยุคพันปีนี้แต่ถ้าคุณตามเรื่องของยุคการทุกข์ยากนะครับเรารู้ว่าในยุคการทุกข์ยากมีคนตายโดยเฉพาะคนที่สัตย์ซื่อกับพระเยซูใช่ไหมแล้วในสงครามอามาเกดดอนมีธรรมิกชนมากับพระเยซูมีกองทัพใส่เสื้อขาวนั่งม้าขาวกับพระองค์ไม่มีดาบไม่มีปืนไม่มีอาวุธคุณก็เลยถามถ้าผมตายในยุคการทุกข์ยาก7ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับผมเราคุยกับคนพวกนี้ก่อนนะครับข้อ4ยอห์นเห็นอะไรข้าพเจ้าเห็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกตัดหัวหรือศีรษะเพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้บูชารูปสัตว์ร้ายหรือรูปของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือมือของเขายอห์นกลับมาพูดถึงยอห์นเห็นวิญญาณวิญญาณโดยเฉพาะของผู้ที่ถูกตัดหัวในยุค7ปีเพราะเขาสัตย์ซื่อกับพระเยซูในแง่อะไรครับไม่นมัสการไม่รับเครื่องหมาย666ใช่มั้ยหรือชื่อของมันเพราะเขาสัตย์ซื่อกับพระคำของพระเจ้าเขาทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นในข้อ4กลับมามีชีวิตอีกขึ้นอีกครั้งหนึ่งครอบครองร่วมกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งนะครับระยะเวลาเท่าไหร่ 1,000 ปีคนพวกนี้ก็จะมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะธรรมิกชนในพระคัมภีร์เดิมไม่ใช่เฉพาะธรรมิกชนในพระคัมภีร์ใหม่ในยุคของเราแต่โดยเฉพาะธรรมิกชนในยุค7ปีที่สัตย์ซื่อกับพระเยซูเขาอาจจะตายเพราะพระนามของพระองค์เขากลับมามีชีวิตแต่ให้สังเกตคำนี้ก่อนนะครับเขาถูกตัดหัวแล้วถ้าคุณตายไม่โดนตัดหัวล่ะคุณจะฟื้นไหมเพราะมันแปลกเนาะแต่ที่จริงคำนี้ในภาษากรีกนะครับเป็นถูกใช้โดยรวมสำหรับการประหารชีวิตมากกว่าวิธีเฉพาะของการตัดหัวเฉยๆคุณอาจจะถูกฆ่าตายใน7ปีโดยการอะไรครับยิงปืนหรือเขาให้อดให้คุณอดอาหารหรือเขาไม่ขายอาหารให้กับคุณหรือคุณตายเพราะถูกข่มเหงถูกอะไรนะบีบคอหรืออะไรก็ตาม
ที่คุณยังไงคุณถูกฆ่าตายในนามของพระเยซูเพราะความสัตย์ซื่อของคุณกับพระองค์วิญญาณพวกนี้กลับมามีชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเรากลับไปที่ความเชื่อที่ไม่เชื่อในเรื่องพันปีนะครับคนที่ไม่เชื่อว่าพันปีจะเกิดขึ้นคิดว่าธรรมิกชนกลับมามีชีวิตและการฟื้นครั้งแรกหมายถึงวิญญาณของพวกเขาเข้าสู่พระพักตร์พระเจ้าที่สวรรค์หลังจากที่พวกเขาตายและความตายของพวกเขาคือชัยชนะเหนือซาตานและปฏิปักษ์พระเยซูซึ่งให้พวกเขาลิ้มรสการฟื้นจากความตายสุดท้ายเพราะข้อ5จะเรียกการฟื้นนี้ว่าเป็นการฟื้นครั้งแรกคนที่ไม่เชื่อว่าจะมีพันปีคนที่ไม่เชื่อว่าผู้เชื่อจะกลับมาครองราชย์กับพระเยซูเขาก็เลยเชื่อว่าการฟื้นเนี่ยคือไปอยู่กับพระเยซูที่สวรรค์นะอันนี้คือความเชื่อของเขาแต่สำหรับผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูจะกลับมาก่อนพันปีคิดว่าหมายนี่หมายความว่าผู้เชื่อที่ได้ตายไปแล้วจะประสบถึงการฟื้นจากความตายของร่างกายของพวกเขาเมื่อ 1,000 ปีเริ่มขึ้นโอเคเขาจะครองราชร่วมกับพระองค์ 1,000 ปีในร่างกายของเขาไม่ใช่แค่อยู่ด้วยวิญญาณกับพระองค์ที่สวรรค์ฉันตลอดระยะเวลา 1,000 ปีนี้นะครับเราจะทบทวน3มุมมองนี้นะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับ3มุมมองนี้มุมมองแรกผู้ที่ไม่เชื่อใน 1,000 ปีเขาเชื่อว่าอะไรเขาเข้าใจว่า 1,000 ปีแค่เป็นสัญลักษณ์ของเวลาอันยาวนานมันแค่เป็นภาษาสัญลักษณ์คือมันไม่ใช่ 1,000 ปีจริงๆเพราะง่ายๆนะเป็น 1,000 ปีดูเหมือนบางทีเราใช้แบบไม่ค่อยไม่ต้องนับเป็นจำนวนตัวเลขก็ได้ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่ามันแค่เป็นภาษาสัญลักษณ์ของเป็นเวลายาวนานเขาเข้าใจว่าคำเผยพระวจนะของพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับ 1,000 ปีว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเชิงสัญลักษณ์ตอนนี้ในคริสตจักรบนโลกหรือที่สวรรค์หรือมันอาจจะพูดถึงสภาวะชั่วนิรันดร์เพราะมันเป็นเวลายาวนานมันก็คือมันอาจจะแค่เป็นเชิงสัญลักษณ์ฉะนั้นมันสามารถเกิดขึ้นตอนนี้แล้วคือช่วงนี้คือ 1,000 ปีแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นบนโลกหรือที่สวรรค์และเขาเชื่อว่าจะไม่มี 1,000 ปีในอนาคตก่อนพระคริสต์จะกลับมาเพื่อการพิพากษาสุดท้ายโอเคฉะนั้นเราก็เลยเรียกเขาอามิเลเนียลคือเขาไม่เชื่อในมิเลเนียมเขาไม่เชื่อใน 1,000 ปีและเขาเชื่อว่าผู้เชื่อที่ตายไปแล้วตอนนี้และตลอดระยะเวลาของ 1,000 ปีซึ่งหมายความว่าจากเพนเทคอสต์จนถึงจะกลับมาครั้งที่2คือการครองราชย์ร่วมกับพระคริสต์ที่ไหนครับจากสวรรค์โอเคฉะนั้นเขาเข้าใจข้อ4ว่าอะไรครับผู้เชื่อที่ตายไปเนี้ยเขาจะครองราชย์กับพระเยซูเป็นเวลายาวนานไม่ใช่บนโลกแต่จากที่ไหนครับจากสวรรค์อันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ที่เชื่อพระเยซูจะกลับมาหลัง 1,000 ปีอันนี้นะหลังจาก 1,000 ปีกลุ่มแรกคือไม่เชื่อเลยกลุ่มที่2หลังจาก 1,000 ปีเชื่อว่าพระเยซูจะกลับมาหลังจาก 1,000 ปีเขาเข้าใจว่า 1,000 ปีแค่พูดถึงเหมือนกับกลุ่มแรกนะครับเชิงสัญลักษณ์ของยุคทองแห่งความชอบธรรมและความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณเพราะมันเป็น 1,000 ปีที่พระเยซูครองราชย์มันก็เลยแค่เป็นอะไรครับภาษาสัญลักษณ์ของความชอบธรรมจะเจริญขึ้นและเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณในพระองค์เนี่ยจะเจริญขึ้นยุคทองเชิญสัญลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับอันนี้เป็นหมายสำคัญเลยสำหรับเขานะเมื่อการแพร่กระจายของข่าวประเสริฐในช่วงปัจจุบันของยุคคริสตจักรและจะจบครบสมบูรณ์เมื่อพระเยซูจะกลับมาเขาเชื่อว่าหมายสำคัญอันหนึ่งคือเมื่อมีการประกาศมากขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะจบครบสมบูรณ์เมื่อพระเยซูคริสต์กลับมาอันนี้คือ 1,000 ปีของพวกเขาพวกเขาเชื่อว่าก่อนพระคริสต์จะกลับมาบนโลกข่าวประเสริฐจะแพร่กระจายและจะมีชัยชนะทรงพลังจนกว่าสังคมต่างๆจะถูกเปลี่ยนแปลงและสันติภาพจากความยุติธรรมจะปกครองโลก 1,000 ปีคือระยะเวลานานไม่ใช่ 1,000 ปีจริงๆซึ่งหลังจากนั้นพระคริสต์จะกลับมาเพื่อการพิพากษาสุดท้ายเขาเชื่อนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้โลกดีขึ้นก็คือข่าวประเสริฐซึ่งมันก็เป็นความจริงอยู่ส่วนหนึ่งคือไม่มีพระเยซูมาด้วยตัวเองเลยแต่มีข่าวประเสริฐแทนและเมื่อเวลายาวนานนี้
ที่สังคมต่างๆได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยข่าวประเสริฐแล้วโลกเปลี่ยนแปลงด้วยข่าวประเสริฐแล้วพระเยซูค่อยกลับมาไม่ใช่พระเยซูกลับมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมันไม่ใช่แบบนั้นสำหรับเขานะตามความเชื่อนี้ข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการครองราชย์ของพระเยซูบนโลกเป็นการอธิบายการครองราชย์ของพระองค์ที่ไหนครับฝ่ายจิตวิญญาณในจิตใจมากกว่าบนแผ่นดินโอเคแยกแยะเลยนะครับพระเยซูจะครองราชย์จากจิตใจซึ่งมันเริ่มต้นแล้วตอนนี้พระเยซูครองราชย์ในจิตใจของผู้เชื่อจะแต่เมื่อกับพระข่าวประเสริฐจะถูกแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นพระเยซูจะครองราชย์จิตใจสังคมประเทศชาติมากยิ่งขึ้นฉะนั้นพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาครองราชย์กับพระคริสต์หมายความว่าอะไรครับชัยชนะในอนาคตของความเชื่อคริสเตียนในโลกคืออันนี้คือคอนเซปต์ของพันปีของพวกเขาคริสต์ศาสนาจะถูกประกาศมากยิ่งขึ้นและพระเยซูจะเอาชนะจิตใจเมื่อกี้ผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูผู้เชื่อจะครองกับพระเยซูที่ไหนที่สวรรค์ความเชื่อที่สองจะครองที่ไหนจิตที่จิตใจแต่ความเชื่อสุดท้ายผู้ที่เชื่อพระเยซูว่าพระเยซูจะกลับมาก่อนพันปีเชื่อว่าอะไรครับพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเวลาที่มีสันติภาพและความยุติธรรมอันยิ่งใหญ่ในอนาคตซึ่งเชื่อว่าเป็น 1,000 ปีจริงๆมันก็คือ 1,000 ปีจริงๆที่จะเริ่มต้นเมื่อพระเยซูกลับมาครองราชด้วยพระองค์เองในฐานะกษัตริย์และจะมีผู้เชื่อที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายฝ่ายร่างกายมาครองราชร่วมกันกับพระองค์เขาบอกนะครับข้อโต้แย้งที่แข็งแรงที่สุดเกี่ยวกับมุมมองนี้เพราะว่าอะไรครับมีการเผยพระวจนะหลายประการในพระคัมภีร์ได้เกิดขึ้นจริงพระเจ้าบอกว่าอะไรครับอิสราเอลทำบาปเขาจะถูกเนรเทศมันเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงบาบิโลนจะถูกทำลายและอิสราเอลจะกลับบ้านจริงไหมจริงพระเยซูจะมาครั้งแรกเกิดขึ้นจริงไหมจริงพระเยซูจะตายเกิดขึ้นจริงไหมจริงอิสราเอลจะเป็นชนชาติใหม่ตอนนี้มีอิสราเอลไหมเกิดขึ้นจริงซึ่งมันพูดว่าถ้าการเผยพระวจนะในอดีตการพยากรณ์ในอนาคตของพระเจ้าในอดีตเกิดขึ้นจริงฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเยซูจะกลับมาและจะเป็นกษัตริย์บนโลกมันจะเกิดขึ้นจริงไหมจริงและพันปีไหมตรงตามตัวอักษรเลย 1,000 ปีและจะมีผู้เชื่อฟื้นขึ้นมาฝ่ายร่างกายจะเกิดขึ้นจริงไหมจริงฉันการครองราชนี้ไม่ใช่ที่สวรรค์การครองราชนี้ไม่ใช่ในจิตใจการครองราชนี้อยู่บนโลก 1,000 ปีและครองร่วมกับผู้เชื่ออันนี้คือข้อแตกต่างพอดูข้อแตกต่างออกแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นใน3มุมมองนี้เราเชื่อนะครับว่าบทอันไหนถูกต้องคุณคิดว่าคุณจะไม่เชื่อในพันปีหรือพระเยซูจะกลับมาหลังพันปีหรือพระเยซูจะกลับมาก่อนพันปีบทเรียนของเรานะครับในการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูธรรมิกชนจะฟื้นขึ้นมาจากความตายครองร่วมกับพระองค์ในอาณาจักรบนโลกของพระองค์ 1,000 ปีผมอยากเชื่อว่าพระเยซูจะกลับมาก่อนพันปีทำให้ผู้เชื่อฟื้นได้รับสง่าราศีครองร่วมกับพระองค์นานเท่าไหร่ 1,000 ปีผมมีพระเจ้าเป็นกษัตริย์และเดี๋ยวครั้งหน้าผมเฉลยไว้ล่วงหน้าก่อนนะเพราะเราจะใช้เวลาพอสมควรกับจุดนี้พระสัญญาของพระองค์ในพระคัมภีร์ใหม่ที่พระองค์บอกเลยครับถ้าคุณสัตย์ซื่อในผมจะให้คุณครอง10เมือง10 20เมือง5เมืองผมเชื่อพระเยซูพูดจริงเพราะจะมีผู้เชื่อที่จะเป็นผู้ครองเมืองแปลว่าจะมีคริสเตียนเป็นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นคริสเตียนที่นายเป็นนายอำเภอเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นคริสเตียนที่อาจจะเป็นประธานาธิบดีของประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ 1,000 ปีและเข้าใจนะครับว่าการครองราชย์ของพระเยซูนี้ไม่ใช่เป็นการครองราชย์ทางเนื้อหนังตามกิเลสตัณหาหรือความโลภเหมือนกับที่โลกอยากจะเป็นผมไม่แน่ใจนะที่ฟิลิปปินส์เขาพูดเลยนะโดยเฉพาะกับเลือกตั้งเวลามันร้ายออกมากๆเขาบอกว่าคุณต้องใช้เงินตอนนี้นะที่ฟิลิปปินส์ถ้าคุณจะสมัครเลือกตั้งคุณต้องการเงินอย่างน้อย500ล้านถึง 1,000 ล้านแต่เงินเดือนของประธานาธิบดีเดือนละแสนกว่าทำไมเขาอยากเป็น
มันสอดคล้องไหมคุณใช้เงินครึ่งพันล้านแต่เงินเดือนคุณใน6ปีเดือนละแสนเอาง่ายๆสรุปคร่าวๆนะปีหนึ่งคุณอย่างน้อยได้แค่เอามากสุด2ล้านคูณ6ปีเท่าไหร่แค่12ล้านอันนั้นแค่เงินเดือนของประธานาธิบดีแต่ทำไมเขาต้องใช้เงินครึ่งพันล้านเขาเอาไปทำอะไรแปลว่าการครองราชที่นี่ของพระเยซูไม่ใช่เอาบารมีไม่ใช่เอาเพราะเขาโลภแต่การครองราชของพระเยซูนี้ชอบธรรมเพราะพระเจ้าบอกไว้ล่วงหน้าเนี่ยในโลกนี้ที่ผู้เชื่อจะไปอยู่เป็นโลกใหม่ที่อะไรครับความชอบธรรมจะดำรงอยู่มันไม่เหมือนกษัตริย์คนอื่นๆที่โลภมันไม่เหมือนกษัตริย์คนอื่นๆที่ทะลึ่งมันไม่เหมือนกษัตริย์คนอื่นๆที่อะไรครับเอาตามใจของตัวเองและทำไมพระองค์ต้องครองราชพันปีเพราะมันเป็นหมายเลขที่สมบูรณ์พูดถึงความสมบูรณ์แบบของสภาวะนี้และในเรื่องจำนวนปีที่อาดัมและลูกหลานใดๆของเขาไม่ได้มาถึงผมชอบข้อคิดนี้มากเลยนะอาดัมตายเมื่อไหร่อาดัมอายุประมาณ930หลานของอาดัมที่ชื่อมิทุศิลานี่คือชื่อจริงของมิทนะที่ไปสอนบ้านพี่เขาอายุมากสุดในพระคัมภีร์969ปีแต่ไม่มีใครในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์อายุถึง 1,000 ตาของเจนตอนนี้อายุ102ที่ฟิลิปปินส์เขาได้ 100,000 เมื่อเขาอายุ100เขาได้ 100,000 จากรัฐบาลแต่ไม่มีใครอายุถึง 1,000 เขาขาด31ปีก่อนที่จะถึง 1,000แต่คิดดูในโลกนี้จะมีคนใช้เวลาใช้ชีวิตที่นี่ 1,000 ปีซึ่งอาดัมคนแรกกับลูกหลานของเขาไม่เคยไปถึงแต่อาดัมคนที่2ที่เป็นพระเยซูและลูกหลานของพระองค์ที่อยู่ในพระองค์ที่เชื่อในพระองค์จะอายุแตะเท่าไหร่พันปีหลวงมันไม่ใช่แค่สมญานามพันปีหลวงคือชีวิตจริงของคริสเตียนในพระเยซูในยุคพันปีเพราะพระเยซูคือพระมหาราชาพันปีหลวงตื่นเต้นไหมเราจะจบที่นี่ก่อนเพราะผมน่าจะเปลี่ยนชื่อของการศึกษาเราไปเลยเนาะอาณาจักรพันปีของพระเยซูคริสต์พระมหาราชาพันปีหลวงอันนี้คืออาณาจักรที่กำลังจะมาเราจะอธิษฐานนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำที่พระองค์พูดชัดเจนให้กับเราอธิบายสั้นๆเป็นเวลายาวนานแต่เป็นเวลาแห่งความชอบธรรมเป็นเวลาที่เราจะมีพระเยซูเป็นพระมหาราชาแต่ก่อนที่พระองค์จะให้เราครองร่วมกับพระองค์พระองค์ต้องครองในจิตใจเราก่อนชำระล้างเราจากบาปขอบคุณที่พระองค์ได้เปิดตาของเราเพื่อให้เราเชื่อในพระองค์และพระองค์ครองราชในจิตใจของเราเพื่อวันนั้นจะมาเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเพื่อเราจะอยู่ในโลกนี้ที่ไม่มีมารที่ไม่มีสมุนของมันไม่มีกบฏบาปจะน้อยลงและเราสามารถใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติกับพระองค์เราตื่นเต้นที่วันนั้นจะมาถึงและเราอธิษฐานว่าแผ่นดินของพระองค์จะมาและพระประสงค์ของพระองค์เป็นยังไงที่สวรรค์ขอให้มันเกิดอย่างนั้นในโลกเพราะในปัจจุบันนี้โลกนี้กบฏกับพระองค์และสำหรับเราครอบครัวเราเพื่อนฝูงเราที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ขอให้เราประกาศข่าวประเสริฐของพระมหาราชาคนนี้มากยิ่งขึ้นว่ากษัตริย์ใกล้จะมาแล้วเพื่อว่าเขาจะกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐของพระมหาราชาพันปีหลวงที่ชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาก่อนที่พระองค์จะเป็นกษัตริย์ขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวดีนี้พูดถึงอนาคตที่กำลังจะมาขอให้เรามีความหวังในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนเราจะทำพิธีเซนต์มาสนิทเราจะร้องเพลงกับพี่แต้มเพลงหนึ่งก่อนนะครับเราก็จบไปแล้วครับเพราะว่าจะได้คำของพระเจ้าเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องเพลงก่อนที่เราจะทำพิธีมหาเซนเพลงนะครับก็คือเพลงทรงสัญญาให้พรแก่ข้านะครับเริ่มเลยนะครับอ
นะครับที่ทำให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำเพราะก่อนที่พระองค์จะครองราชย์ในจิตใจของเราพระองค์ได้ชำระล้างจิตใจของเราก่อนให้พระองค์ให้เรานั้นเป็นหนึ่งกับพระองค์ได้รับความรอดในพระองค์ดังเช้าวันนี้เรามีสองสิ่งนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่พระองค์ได้เสียสละบนไม้กางเขนสำหรับเรานะครับก็คือขนมปังเป็นสัญลักษณ์ของร่างกายของพระองค์และถ้วยองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระองค์ที่ได้ชำระล้างเราเพื่อไถ่เราบนที่กางเขนนะครับวันเช้าวันนี้เราจะระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำเราจะเตรียมจิตใจของเราด้วยการอธิษฐานส่วนตัวนะครับขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำในพระเยซูคริสต์และเพื่อทำให้พิธีนี้บริสุทธิ์ให้เราระลึกถึงระหว่างที่เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์เราจะอธิษฐานเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราเราจะรับประทานขนมปังนี้เป็นที่ระลึกถึงพระกายของพระเยซูนะครับ
หลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยกับกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่ท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเราจะดื่มถ้วยนี้เป็นที่ระลึกถึงพระโลหิตของพระองค์นะครับเพราะเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพิธีนี้นะครับและเพื่อปิดการนมัสการของเราวันนี้เราจะร้องเพลงเมื่อกี้นี้อีกครั้งหนึ่งท่านผมจะขอพี่แต้มนำเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็มาร้องเพลงชั้นๆหนึ่งนะครับเพลงเดียวครับทรงสัญญาให้ก่อนให้ก่อนข้าครับทรงให้มาเป็นผู้
ันที่น่าที่จะสมบูรณ์ที่สุดนะครับเราขออวยพรทุกท่านนะครับที่รับฟังเราอยู่ที่ติดตามเราอยู่ขอโปรดพระราชทานพระพรนี้แก่ทุกท่านแก่ทุกคนที่รับฟังเราอยู่และติดตามเราอยู่นะครับวันนี้ขอกราบลาท่านไปแค่นี้ครับขอกราบขอบคุณสวัสดีครับ